สวัสดีครับพีเพย์ผมวันนี้พีเพย์จะมารีวิวหลังจากที่พีใช้งานตัวเจ้าเทคโนโปรว่า6 Pro 5G ใน2สัปดาห์ที่พีใช้มากับมือถืองบ 6,999 บาทครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปวิดีโอนี้ผมหลังจากที่พีใช้งานพีจะมาแชร์ประสบการณ์ว่า2สัปดาห์พีเจออะไรบ้างสับเจ้าตัวนี้ครับอย่างแรกสิ่งที่พีผมประทับใจกับตัวนี้คือเรื่องบอดี้ครับบอดี้มันมีความสวยงามของตัวก็ออกแนวแบบดาร์กออกแบบเท่ๆครับในส่วนสีเขียวที่พีใช้งานมาก็เรียกว่าเป็นสีเขียวที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันสดใสมันถือแล้วมันเด่นมากสับตัวสีเขียวครับมีความสวยงามที่แตกต่างกันที่พีใช้งานมา2สัปดาห์ระหว่างสีดำและสีเขียวครับเพื่อนๆชอบสีไหนก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับสับพีนะสีเขียวถือว่าสวยครับสีดำก็มีความเท่ครับผมในการใช้งานครับหน้าจอผมหน้าจอคือหน้าจอ 6.78 นิ้วเป็นหน้าจอแบบอัมโบเลดครับสีสันสวยงามแน่นอนสับตัวนี้ที่พีใช้งานมาครับบอกเลยว่าสเปคคือหายห่วงแน่นอนกับตัวนี้นะครับบอดี้นี่แหละที่พีชอบก็คือบอดี้ไฟในการปรับพี่ใช้งานมารู้สึกว่าไฟมันเด่นจริงครับซึ่งคนถามเยอะมากว่าใช้รุ่นอะไรครับเขาสังเกตว่ามีคนโทรมามีข้อความมาครับไฟบริเวณด้านหลังผมมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาครับซึ่งคนถามเยอะมากว่าใช้อะไรครับตอบตรงว่าพี่ก็ใช้ตัวเทคโนโปรว่า6 Pro 5G อันนี้ไม่โอ้ยผมอันนี้ซื้อมาใช้กันเองครับขอรีวิวแบบตรงๆแล้วกันนะว่าเป็นไงบ้างตัวนี้ครับผมนี่ครับด้านหลังของสีเขียวก็มีความสวยงามเหมือนกันครับครับอันนี้ไฟนะผมคือเป็นไฟที่แบบมินิ LED เอฟเฟคที่ลงตัวมากครับผมหลังจากพี่ใช้งานพี่ชอบไฟของฝาหลังสุดๆครับซึ่งกับดีไซน์ที่เก็บดีเทลของฝาหลังแล้วก็แสดงผลไฟออกมามันแบบสมบูรณ์มากครับผมตัวนี้ใช้เลเซอร์ในการยิงเข้ากับฝาหลังนะทำให้ฝาหลังครับมันมีความพรีเมียมมากครับซึ่งสวยจริงนะตัวนี้ที่พี่ใช้งานมาครับนี่ครับบอกเลยว่าเวิร์กมากสับตัวนี้ครับแล้วก็ปุ่มของผมปุ่มก็กดง่ายผมปุ่ม power ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงสแกนด้วยมือคือสแกนด้วยมือบนหน้าจอผมเวลาเราปลดล็อกนั่นเลยครับผมแล้วก็แตะผมแตะเข้าไปแล้วปุ๊บแบบนี้ครับผมก็ง่ายครับผมในการใช้งานแล้วก็สามารถสแกนใบหน้าแล้วก็มีตัวเนมิกพอยต์นะแบบนี้ครับผมเนมิกพอยต์ปุ๊บนี่ครับผมแล้วก็สามารถสแกนเลยซึ่งในการสแกนก็ง่ายครับผมสับพีใช้งานมาถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มมากแหละกับราคา6,999 บาทใช้งานมา2สัปดาห์ก็ถือว่าเหลือครับเล่น Facebook ใช่ไหมนี่ครับเล่น Facebook จะแบบนี้ครับซึ่งหน้าจอ Refresh ผมตัวนี้คือ120 Hz ปรับเป็น60 90ได้ครับ Refresh ของหน้าจอถือว่าทัดดีมากนี่ขอชื่นชมผมทัดโคตรดีครับทัดของตัวนี้คือแบบโคตรลื่นนะบอกเลยว่าไว้ใจได้ครับผมพี่ใช้งานมา2สัปดาห์รู้สึกว่ามันจะมีความลื่นมากกว่าTechno Pro ว่า5 Pro 5G ที่พี่เคยใช้ครับเล่น Facebook เล่น IG เวลาดูหนังฟังเพลงรู้สึกว่าหน้าจอเป็นหน้าจออัมโบเลดเนี่ยสีสันมันจะมีความสวยงามมากครับอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าสีสันมันมีความสวยงามจริงสับตัวนี้ที่พี่ใช้งานมา2สัปดาห์ครับก็ตามสเต็ปของโทรศัพท์มือถือใน Android ครับขนาดรุ่นราคา 40,000-50,000 กลางแจ้งเตือนพี่ก็บอกว่ามันพอใช้งานได้มันอาจจะไม่ดีเหมือนกับฝั่งของผลไม้แต่รู้สึกว่าราคา 6,990 บาทการแจ้งเตือนก็เทียบกับราคาหลักหมื่นได้อย่างสบายครับลอมในปีนี้ตัวเทคโนโปรว่า6 Pro 5G ให้ Android เวอร์ชั่น13มาสำหรับพีถือว่าเหลือๆมากตัวนี้ในการใช้งานครับใช้ตัว Dimensity 608สำหรับขึ้น 5G ซึ่งมันก็เป็นตัวเดิมมาจากตัว5 Pro นั่นแหละแต่พี่รู้สึกว่าตัวฮาร์ดแวร์มันรีบประสิทธิภาพของตัว CPU ได้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งพีใช้งานมา2สัปดาห์รู้สึกว่ามันฟินมากครับในการใช้งานซึ่งในเกม Capture Impact กับหน้าจอเป็นอัมโบเลดบอกเลยว่าสีสันคือดีมากแต่พี่ลูกค้าผม CPU นี้มันเหมาะกับการเล่นเกมแค่ปรับต่ำๆกลางๆก็เพียงพอครับ PUBG Mobile เหมือนกันครับผมปรับแค่ SD ก็เพียงพอในการใช้งานครับในส่วนฟรีไฟแม็กพี่ปรับสูงสุดบอกเลยว่าหายห่วงมากครับ ROV ก็เลื่อนไหลครับผมพี่ใช้งานมาปรับ60เฟรมก็มีความลื่นไหลครับในส่วน Netflix นะครับผม Netflix ก็เป็น L1 สามารถรับชมเต็มขั้นของ Netflix ได้เพราะว่าเป็น L1 นะผมสับตัวนี้ก็ถือว่าเหลือล้นผมสับตัวกล้องที่พี่ไปสัมผัสตัวกล้องผมกล้องหลังคือ108ล้านกล้องหน้าคือตัวนี้32ล้านพิกเซลครับสับพีใช่มาคือว่าเหลือล้นจริงๆครับครับอันนี้กล้องผมสกินโทนของกล้องครับบอกเลยว่าสุดยอดมากกล้องหลังคุณภาพบอกเลยว่าเกินคุ้มค่า
คุ้มราคามากสับตัวนี้ผมมีไฟแฟก LED คู่ด้วยซึ่งพี่อะใช้บ่อยมากครับบางที่พี่อยากเปิดไฟแฟกคู่อะพี่ก็เปิดคำว่าไฟฉายครับมันมีฟังก์ชันในการใช้ไฟฉายผม360องศาครับมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับซึ่งตอบโจทย์ของพี่มากหลังจากที่พี่ใช้งานมาชอบจริงครับอันนี้คือชอบครับคืออยากบอกเลยว่าไฟฉายเนี่ย360องศาเนี่ยคืออะไรที่โคตรประทับใจในตัวนี้เลยครับแล้วก็ผมใช้สกินโทนในการจับภาพครับซึ่งเป็นการซูมแบบ108ล้านพิกเซลครับสมาร์ทโฟนตัวนี้ตอบโจทย์จริงๆนะสำหรับพี่ครับพี่ชอบมากสกินโทนมันอาจจะไม่ได้สีจัดจ้านครับมันจะออกแนวสมจริงนะผมในเรื่องสกินโทนของภาพหรือว่าไฟของตัวภาพนะครับนี่ครับมันจะออกแนวนี้นะผมสำหรับรูปภาพนะครับอาจจะไม่ได้สีจัดจ้านแต่มันเป็นสีที่ผสมจริงครับเน้นความสมจริงของตัวกล้องครับนี่ครับคือทำโบเก้หน้าชัดหลังเบลอตัว AI ทำงานได้อย่างดีจริงอันนี้ขอชื่นชมใน AI เลยครับนี่ครับแต่เอาตรงๆนะพี่ก็ชอบ AI นะของตัวเทคโนน่ะ AI คือคอนเฟิร์มครับว่าดีแน่นอนครับนี่ครับเวลาถ่ายย้อนแสงก็มีความสวยงามของรูปภาพครับอันนี้ขอชื่นชมเลยว่า AI ทำงานได้อย่างเบิกมากครับนี่ครับอันนี้คือพี่ถ่ายมาครับผมทดสอบในการบันทึกตัวโลกล้องหลังนะครับผมเห็นไหมว่ากล้องหลังครับ 2K 30เฟรมของเจ้าตัวเทคโนโปรว่า 6O5G นะครับนี่ครับที่พี่ไปใช้งานมาครับก็ถือว่าในการจับภาพแบบเมกะพิกเซลของสีถือว่าโอเคมากครับจับโฟกัสคือดีจริงอันนี้ขอชื่นชมในการจับโฟกัสเลยครับแต่การสั่นไม่มีนะผมถ้าเปิด EIS ก็คือ 1080p 30ไฟล์ง่ายๆคือตัวนี้ไม่มี OIS แต่มี EIS ช่วยในการสั่นหรือว่าการซอฟต์แวร์ที่ 1080p นะครับผม30เฟรมสกินโทนของกล้องครับก็ไว้ใจได้ผมทำหน้าชัดหลังเบลอตัวโบเก้นี่หายห่วงผมสับพีถือว่าเพียงพอผมในเรื่องกล้องนะตัวกล้องมาดูผมเรื่องเสียงว่าเสียงเป็นไงบ้างที่พี่ใช้งานมาพี่บอกเลยว่าสุดยอดมากเสียงคือในการปรับของเสียงมีตัว equalizer ในการปรับผมเราตั้งค่าปรับได้นี่ครับปรับตัว equalizer ของเสียงครับที่ตรงตัวนี้ครับผมเป็นเสียงลำโพงแบบ Dolby Atmos ลำโพง2ตัวนะผมบอกเลยว่าสุดจริงนี่ครับนี่ครับ Dolby Atmos ครับมีการปรับอัจฉริยะมีภาพยนตร์มีเกมมีเพลงให้เราปรับเยอะแยะครับผมหรือว่าเราเสียงตามสถานการณ์ที่เราใช้งานก็ได้ครับเพื่อผมจะขอฟังเพลงให้ดูว่าเฮ้ยเราฟังเพลงมันจะเป็นไงบ้างนะครับผมตัวนี้เวลาเปิดเพลงครับมันจะมีไฟมินิ LED แสดงผลออกมาครับอย่างเช่นพี่เปิดนี่เห็นไหมมาดูครับผมว่าเสียงเป็นไงบ้างกับลำโพง2ตัวนะครับ Yo Sometimes I get so mad there's no control in me my thoughts get so bad I'm likeI might grab a bat, I don't know my wrath, my blood boils over like Oh God, here goes, I lost all feeling from my head to my toes You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up Cause enough is enoughเสียงจะออกแนวฟังแบบกลางๆครับเสียงเบสเวลาเล่นเกมเสียงแบบนี้มันเหมาะสมกับการเล่นเกมมากครับสำหรับที่พี่ชอบครับเสียงเมื่อพี่เปิดที่กลางแจ้งหมดเลยว่าคุณภาพเสียงของตัวเทคโนโปรว่า6 Pro มันออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าเสียงมันมีมิติดีครับEvery single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system I don't wanna be a slave I've been doing shit my way Or the highway And in the drivewayยืนยันเลยเสียงเปิดที่กลางแจ้งถือว่าเสียงดังฟังชัดครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เล่นเกมได้อย่างโอเคมากครับแล้วก็เสียงในการฟังเพลงลำโพง2ตัวถือว่าขับออกมาที่พี่ใช้งานมา2สัปดาห์ถือว่าหายห่วงมากผมสับตัวนี้นะบอกแล้วผมเป็นสมาร์ทโฟนที่พี่ใช้งานมา2สัปดาห์สเปคกับราคาคือยืนยันเลยว่ามันเกินคำว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากครับสีดำก็สวย
สีเขียวก็สวยครับเพื่อนๆชอบสีไหนก็คอมเมนต์บอกได้เลยครับสำหรับวันนี้พีเพขอจบคลิปในการรีวิวหลังจากที่พีใช้งานมา2สัปดาห์กับสิ่งที่พีบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์เดี๋ยวพี่ผมจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ที่พีซื้อมาผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ